สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าที่ครูตู่นะครับเราคัดครูกันยังไงนะครับเราถึงได้ครูที่เป็นครูค a l i ิฟายทิเชอร์นะครับแล้วก็มาสอนนะครับให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะทั้งทำเกรดได้แล้วก็ไปถึงอย่างเป้าหมายได้นะครับเดี๋ยวนี้เรามาเปิดเผยข้อมูลตรงนี้กันนะครับคุณพ่อคุณแม่จะได้เห็นภาพแล้วก็สบายใจว่าเออเรามีวิธีในการคัดครูต่างๆเนี่ยกันยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมโอเค ที่คุตู่คัดครูกันยังไงนะครับถึงได้คุณล i ฟาย d ทีเชอร์เดี๋ยวผมเล่าแบบนี้ก่อนว่าเราจะคัดครูกันยังไงเนี่ยมันก็อยู่ที่เป้าหมายของเราก่อนคือเป้าหมายของเราเนี่ยคือ1คือเราอยากให้เด็กเนี่ยหาตัวเองให้เจอว่าตัวเองบอนทูบีอะไร2คือเราอยากให้เด็กอะไปให้สุดในเส้นทางของตัวเองอันนี้สําคัญมากๆครับสิ่งที่เราเชื่ออยู่เสมอเนี่ยคือเราเชื่อว่าเด็กทุกคนเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองไปได้สุดไปได้ไกลแค่ไหนก็ได้ตราที่1มันเป็นทางของเขาจริง กับ2คือเขาพยานถึงเต็มที่จริงๆนะครับและจริงๆเนี่ยดีมากๆคือต้องมีคนที่ช่วยไกด์เป็นแรงบันดาลใจให้เขาเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาแล้วก็สามารถพาเขาไปถึงจุดนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นในการคัดครูของเราเนี่ยเริ่มจากอย่างแรกเลยก็คือเราก็ต้องหาให้เจอแบบว่าคนที่จะเข้ามาเป็นครูที่เราเนี่ยครับเขามีคุณสมบัติเบื้องต้นเนี่ยที่น่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเั้นในเบื้องต้นเนี่ยเราดูเรื่องของแบ็คกราวด์ก่อน แล้วก็ดูเรื่องของไมล์เซตอย่างแบ็กกราวน์เนี่ยครับเราก็ดูแน่นอนแหละประวัติการศึกษาจบจากที่ไหนจบด้านไหนมาเพราะว่าเราจะเน้นเสมอว่าครูน่าจะต้องจบตรงสายหรือใกล้เคียงเพื่อที่จะสามารถสอนเรื่องนั้นได้อย่างเต็มที่นะครับส่วนไมล์เซตเนี่ยเอาจริงเนี่ยมันได้ตั้งแต่การที่เราเริ่มคุยโทรศัพท์แต่ละโทรเข้ามาสมัครหรือว่าพิมพ์แชทพิมพ์ไลน์เข้ามาสมัครนะครับหรือว่าเป็นการมานั่งกรอกใบสมัครด้วยกันเนี่ยเราจะเริ่มเห็นบางอย่างแล้วว่าเขาเป็นยังไงอย่างในใบสมัครเนี่ยครับ เราจเจอเลยว่าบางคนเนี่ยแสดงความเป็น perfectionist ตั้งแต่ต้นเขียนละเอียดเขียนดีลายมือสวยละเอียดครบถ้วนแต่บางคนเนี่ยเขียนดีแค่ช่วงแรกแต่ช่วงหลังเนี่ยคือเขียนออกมาเนี่ยเหมือนไม่ได้ตั้งใจละมันอยากทาให้มันจบๆไปเราก็จะเริ่มเห็น mindset เห็นนิสัยบางอย่างแต่แน่นอนครับว่าเราไม่ได้รับครูกันแค่แค่แค่เรื่องตรงนี้แน่ๆมันต้องมีสิ่งที่ต้องดูไปต่อถ้าเกิดว่าดูแล้ว background เป็นไปได้น่าสนใจนะครับดูแล้ว mindset น่าจะเออน่าจะดูแล้วอยู่ด้วยการพัฒนากันไปได้เนี่ยโจทย์ต่อมาก็คือแน่นอนนคครรับจะเป็ูี่ย ความรู้ทางวิชาการก็ต้องมีครับความรู้ในเรื่องหลักสูตรความรู้ในเรื่องข้อสอบอะไรต่างๆเนี่ยต้องมีเทคนิคต้องดีและที่สําคัญเนี่ยครับเราสอนเป็นแบบภาษาอังกฤษคือเราสอนหลักสูตรอินเตอร์นะครับนั่นหมายความว่าครูเนี่ยต้องมีทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดีพอควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่2ที่เราวัดเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า r e t e n t i n test r e t e n t i n test คืออะไร r e t e n t i n test เนี่ยก็คือการเอาข้อสอบ igcse นะครับข้อสอบ A l e v e l หรือข้อสอบ ib ในวิชานั้นๆที่ครูจะสอนเนี่ยมาให้ครูลองทำ แอบมาให้ครูลองทำนะครับคราวนี้ครูคก็ต้องทําออกมาแน่นอนว่าครูหลายๆคนเนี่ยครับก็อาจจะเคยมีแบ็กกราวด์การสอนในหลักสูตรไทยหรืออะไรต่างๆมาก่อนนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับเทคนิคข้อเทมหรืออะไรต่างๆพวกนี้แต่ตรงนี้ครับมันจะเป็นการวัดแหละว่าอย่างน้อยต่อให้คุณไม่คุ้นเคยเทคนิคข้อเทมต่างๆมาเนี่ยคุณสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์หรือทําอะไรต่างๆเนี่ยได้ดีแค่ไหนแน่นอนครับเราก็เอ็กซ์เคคะแนนที่สูงมากๆพอสมควรจริงๆเนี่ยถ้าเอ็กซ์เคได้นะเราเอ็กซ์เคให้ครูทําได้เต็มด้วยํา นะเพราะว่าสุดท้ายเป้าหมายเนี่ยเราอยากให้เด็กทําได้คะแนนเต็มเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าไม่ได้เต็มได้เกือบเต็มหรืออะไรเงี้ยก็เราอาจจะพิจารณาขั้นตอนต่อไปซึ่งแน่นอนคราบว่าการจะสอนดีไม่ดีนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าคุณทําข้อสอบได้ดี ทำข้อสอบได้ดีเนี่ยเราอาจจะเป็นแค่นักทาข้อสอบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะสอนได้ดีมันต้องมีอะไรที่มากกว่าน,นั้นเพราะฉะนั้นนะครับเราอยากรู้เลยว่าคุณมีเทคนิคการสอนหรืออะไรต่างๆเป็นยังไงนะครับคุณจะสามารถถ่ายทอดอะไรต่างๆให้เด็กเนี่ยได้ดีแค่ไหนคุณมีความเข้าใจในหลักสูตรได้ดีแค่ไหนเราจะมีขั้นตอนที่3ครับนั่นก็คือเรื่องของการ teaching test หรือมาลองสอนให้ดูซึ่งตรงนี้ครับเมื่อเราผ่านข้อเขียนแล้วเนี่ย เราก็จะมีการโยนซิลิบัสแโยนหลักสูตรให้โอเคนี่คือสมมุตินะครับนี่คือแมท IG CSE นะไปเตรียมแมท IG CSE มาทั้งเล่มเลยแล้วเดี๋ยวมาสอนให้ดูซึ่งในวันสอนเนี่ยก็มีหลายแบบครับเราก็อาจจะเป็นรักษณะของการอ่ะซูมท็อปิกหรือว่าเป็นท็อปิกที่เลือกมานะครับก็แล้วแต่สถานการณ์ตรงนั้นนะครับแต่ว่าเราพยายามจะดูว่าคุณเนี่ยมีความเข้าใจความรู้ทั้งหมดไหมแต่ e x p e c t a t i o n ของเราเนี่ยคือคุณต้องพร้อมที่จะสอนทุกบท แน่นอนครับว่าในบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะไม่เคยเรียนหรือเอาเราอาจจะเคยเราน่าจะเคยเรียนแหละเราเรียนจบมาขนาดนี้แต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่คุ้นเคยไม่ถนัดไม่เคยชินเนี่ยแต่ expectation หรือความคาดหวังของเราคือคุณต้องสอนในถูกเรื่องเพราะฉนั้นเนี่ยเรามีสิทธิสุ่มสอนทุกเรื่องเลยว่าคุณสอนในจริงไหมในการสอนเนี่ยครับไม่ใช่แค่ในการสอบสอนนะครับไม่ใช่แค่ว่าสามารถเอ่อที่จะถ่ายทอดหรือเะไรต่างๆได้นะครับเอ่อความรู้ความสามารถสกิลนะครับทักษะสิ่งที่เราเน้นมากๆเนี่ยคือเรื่องของสกิลว่า ครูเนี่ยมีสกิลในด้านต่างๆเป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆเนี่ยสมมติตัวอย่างนะครับเราบอกว่าเราสอนวิชาเลขเนี่ยแล้วมาถึงปุ๊บครูโชว์สูตรโชว์เทคนิคลัดโชว์วิธีจําวิธีอะไรต่างๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยปลืม้มไม่ค่อย appreciate เท่าไหร่แต่ถ้าครูสามารถที่จะแสดงสกิลได้ว่าคุณมี problem solving skill ยังไงคุณมี critical thinking skill ยังไงคุณมี creativity เอ่ออย่างไงที่จะใช้ในการแก้ปัญหาในการจัดการกับโจทย์ที่ได้มาหรืออะไรประมาณเนี่ย อันนี้คือสิ่งที่เราจะประทับใจมากกว่าเพราะว่าสิ่งที่เราเน้นกับเด็กทุกคนอยู่เสมอนะครับเราไม่ได้เน้นเรื่องของ Knowledge เราเน้นเรื่องของ s k knowledge คือสิ่งที่คุณได้ไปแล้วเนี่ยถึงเวลาผ่านไปคุณก็ลืมถ้าคุณไม่ได้ใช้หรือถ้ามันล้าสมัยนะครับแต่ว่าสกิลหรือทักษะคือสิ่งที่ติดตัวเราไปช่วยชีวิตและเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้ังนั้นครูต้องโชว์สกิลโชว์ศักยภาพในการสอนในการถ่ายทอดหรืออะไรต่างๆออกมาได้เป็นอย่างดีคราวนี้พอสอบสอนเสร็จแล้วอะครับ ก็ยังสอนไม่ได้นะครับบางคนโอ้โหขั้นตอนเยอะขนาดนี้แล้วน่าจะเริ่มสอนได้แล้วใช่ไหมไม่ครับต่อให้เราผ่านการสอบนะครับสอบสอนในห้องสอนเนี่ยในในห้องสอบสอนเนี่ยมันก็เป็นแค่ครั้งเดียวเป็นแค่ตัวอย่างเดียวที่คุณได้ลองสอนให้เราดูสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้เนี่ยหนึ่งก็คือเราเชื่อว่าการที่เราจะสอนได้ดีเนี่ยเราควรมีต้นแบบมี r o โม m o ลมีตัวอย่างที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะนําย้ำให้ทําเลยก็คือต้องมีการ observe class ต้องมีการให้ไปสังเกตดูครับว่า ครูที่เคยสอนอยู่ก่อนเนี่ยเขาสอนยังไงเป็นยังไงและที่สําคัญเนี่ยเราเจอว่าอย่างนี้ครับครูกับเด็กเนี่ยใกล้ชิดกันมากๆอย่างเวลาที่ครูตู่เนี่ยเราเนี่ยผู้คนจะมาเรียนเนี่ยต้องมีการผ่านคอนเซิลก่อนต้องมานั่งคอนเซลิลต้องมานั่งวางแผนการเรียนต่างๆแล้วจึงค่อยไปเรียนว่าจะเรียนพิเศษอะไรหรือจะโฮมสคููอะไรถูกไหมครับแต่เราเจอว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยเด็กถามว่าถนัดก,กับคอนสนิทกับคอนเซลิลหรือว่าสนิทกับครูมากกว่าเนี่ยสนิทกับครูมากกว่าเยอะเลยเพราะนั้นเนี่ย ครูเนี่ยก็คือคอนซัลคนหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นจำเป็นเป็นอย่างยิ่งครับว่าครูจะต้องเข้าใจเรื่องหลักสูตรครูจะต้องรู้ว่าหลักสูตรหรืออะไรต่างๆที่เด็กกําลังเรียนเนี่ยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนต่อมาเนี่ยอันแรกจึงเป็นเรื่องของ Class Observation คลาวด์โซลูชันก็อย่างที่พูดไปแล้วเมื่อกี้ครับต้องไปสังเกตดูครับว่า,าครูของเราแต่ละท่านเนี่ยสอนอยังไงบ้างก็เป็นครูประจําหมวดแหละก็จะเหมือนเป็นคล้ายๆเป็นที่เลี้ยงคอยดูแลให้เข้าไป o b s e r v ร์ฟคลาสไปดูการสอนเป็นยังไงแล้วก็คอยแนะแนวทางแล้วก็ r u r c u l u m t r a i n i n g เนี่ยก็มีทั้งจากส่วนกลางครับที่ว่า เรามาสอนภาพรวมกัน igcse คืออะไร A level คืออะไร ib คืออะไร american system คืออะไรแล้วก็การสมัครเข้ามหาวิทยาลัยเป็นยังไงการสมัครเข้าโรงเรียนเป็นยังไงการชิง scholarship เป็นยังไงการแบ่งรอบสอบเป็นยังไงเราจะแชร์เทคนิคพวกนี้หรือว่าคอนเซ็ปต์พวกนี้นะครับให้กับกครูครูแล้วอันที่2ก็คือเป็นครูประจําแต่ละหมวดเนี่ยก็จะมาทําการเทรนนิ่งเพิ่มเติมว่าโอเคสมมติวิชาเลข igcse นะครับบทนี้เป็นอย่างนี้นะบทที่2เป็นอย่างนี้บทที่3านี้น่าหมายความว่าสุดท้ายอะครับจากขั้นตอนทั้งหมดเบื้องต้นเนี่ย อย่างแรกเราอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงเราดูแบ็กกราว n ์เราดูมายเซตก่อนวิธีคิดก่อนว่าได้ไหมเราอยากรู้ว่าเขาทําข้อสอบได้ไหมเขามีทักษะในการแก้ปัญหาการทําโจทย์เป็นยังไงบ้างแม้จะเป็นหลักสูตรที่เขาไม่คุ้นเคยเราจึงมี retention test เราอยากรู้สไตล์การสอนเราอยากรู้สกิลของเขาว่าเขามีสกิลในการแบบสอนในการอยู่หน้าห้องในการถ่ายทอดในการที่จะทําให้เด็กเข้าใจอย่างไรนั่นก็เป็น teaching test แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็ไปดูเรื่องของ class observation นะครับ เป็นเรื่องของการให,ให้ลองสังเกตว่าครูคนอื่นสอนเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีการให้เข้าใจหลักสูตรด้วยเพื่อให้คุณเข้าใจทั้งหมดจริงๆเมื่อจบขั้นตอนทั้งหมดตรงนี้แล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยถึงเรียกว่าเป็น Qualified Teacher ถึงสามารถรับคลาสแล้วก็สอนนี่ครูตู่ได้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือว่ารูปแบบของออฟไลน์ปกตินะครับงนั้นกว่าจะมาเป็นตรงนี้ได้เนี่ยก็จะมีขั้นตอนต่างๆมากมายบางคนเนี่ยใช้เวลามากถึง6เดือนเลยบางคนเกือบเป็นปีด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า เรารักที่จะเป็นครูเป็นอาชีพครูจริงเนี่ยจริงมันก็ m make sense นะครับที่เราต้องผ่านขั้นตอนเหล่านี้นั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะ,ะเข้าใจแล้วก็สบายใจได้นะครับว่าครูของเราเนี่ยเราคัดทุกคนมาเป็นอย่างดีทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราย้ํากับครูทุกครั้งในทุกสเต็ปตั้งแต่วันแรกว่างานที่เราคืองาน perfectionist นะเพราะเป้าหมายของเราเนี่ยหเด็กหาตัวเองให้เจอ สองเนี่ยเด็กต้องไประดับโลกได้ต้องไปดีที่สุดในพาธเวของตัวเองได้เพราะนั้นงานเราจะ perfectionist เสมอยกตัวอย่างเช่นครับสมมติครูสอน i g c s e เีงี้ยเราจะไม่ได้คุยกันว่าครูเท่าให้เด็กสอบผ่านนะเราไม่คุยกันแบบนั้นเราจะคุยกันว่าครูเด็กคนนี้ต้องได้ ASTAR เด็กคนนี้ต้องได้ ASTAR ถ้าได้ในเด็กคนนี้ต้องได้ top in country หรือ t o p in the ด o r l d ด้วยซ้ำคะแนน,นเต็มร้อยเด็กต้องได้ร้อยเต็ม เราคุยกับครูเขาแบบนี้เพราะเราต้องการให้ครูเนี่ยทำให้เด็กไปให้ถึงให้ดีที่สุดการได้ a อซาใน i g c s e หรือใน A l e v e l เนี่ยครับมันจะไม่เหมือนบ้านเรามันไม่ใช่ว่าทํา80เต็มร้อยได้ A ทํา90เต็มร้อยได้ a อซาไม่ใช่แต่จริงมันเป็นการตัดเคอร์ฟแล้วในแต่ละวิชาเนี่ยจำนวนน้อยเปอร์เซ็นต์มากๆบนโลกเนี่ยที่จะได้ a อซาอย่างอย่างแมทเนี่ยบางปีะสี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองที่ได้ A อาแต่ละปีมันจะต่างกันไปนะเพราะนั้นเราจะคุยกับครูเสมอว่าทํายังไงคุณถึงจะพุช ให้ไปถึงจุดที่เป็น A Star ได้งั้นถ้าเด็กจะ Perfe c t i o n น s t ได้ครูเราก็ต้อง Perfe c t i o n i s t สก่อนงั้นเราจะไม่มีนะครับครูที่บอกว่าอ๋อผ่นานๆก็พอไม่เป็นไรไม่ต้องได้ A Star หรอกแค่ผ่านก็เก่งแล้วอะไรประมาณเนี้ยเราเราจะไม่ได้คุยกันแบบนั้นเราจะคุยกันว่าทํายังไงให้ไปถึงจุดที่สูงที่สุดเท่าท,ที่จะเป็นไปได้งั้นครูทุกคนของเราอะครับจะถูกเทรนมาด้วย i n d s e t แบบนี้คราวนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอย่างบางครั้งเนี่ยเวลาคุณพ่อคุณแม่ครับแบบเออ เอาลูกมาเรียนแล้วได้ยินว่าเอ้ยเนี่ยวิชานี้ครูคนนี้สอนดีวิชานั้นครูคนนี้สอนดีเนี่ยแล้วขอครูแบบนั้นได้ไหมขอครูคนนั้นได้ไหมเนี่ยปกติเราจะไม่ได้ให้เพราะว่าครูทุกคนเราถูกเทรนมาเหมือนกันทีนี้เวลาเราเลือกครูให้กับเด็กเนะครับเราแมทช์ตามเรื่องของเพอร์ซ a น i ลตี้เราทําการแมทชิ่งว่าเป็นคาแรคเตอร์แบบเดียวกันน่าจะเข้ากันได้น่าจะคุยกันดูเรื่องเพราะฉนั้นเวลาเราแอดสไซน์ให้เนี่ยเราแอดสไซน์ตามคาแรคเตอร์เป็นหลักเพราะเรามั่นใจอยู่แล้วว่าคุณภาพของทุกคนนะใช้ เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราลองแมทช์กันให้แล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่หรืออะไต่างๆจริงๆเนี่ยอันนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถพูดได้เพื่อที่จะให้เราอลองเปลี่ยนครูที่เหมาะขึ้นให้นะครับแต่ว่าการล็อกสเปคครูมาเลยว่าเนี่ยได้ยินมาว่าครูคนวิชานี้ต้องคนนี้เท่านั้นเนี่ยอันนี้ทางเราขออนุญาตว่าเออจริงมันไม่ใช่เสมอไปบ่อยครั้งที่พอล็อกสเปคมาแล้วเราจัดครูคนนั้นให้อะ่ะปรากฏว่าเรียนกันไปครั้งเดียวโหครูปองไม่เห็นดีอย่างที่คิดเลยจริงๆครูดีครับคุณแม่เด็กก็ดีเด็กเด็กกับค,ครััง้น โดยสรุปของสิ่งที่พูดวันนี้นะครับก็คือนี่คือวิธีการคัดครูนะครับของเรานะครับเริ่มตั้งแต่เช็คแบ็กกราวน์นะเช็คไมซ์เซ็ททำข้อสอบข้อ,ขอเขียนมาสอบสอนให้ดูมีการออฟเซอร์คลาสมีการเทรนเรื่องของหลักสูตรแล้วก็จากนั้นเนี่ยถึงเริ่มสอนได้นะครับเพียงแต่ว่าเพื่อเริ่มสอนได้แล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าซีเขียวนะครับไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเราน่าจะแบบอยู่ไปอย่างนี้ได้เรื่อยๆไม่ต้องลงมือทําอะไรแล้วไม่ต้องพัฒนาตัวเองอะไรแล้วเนะี่ยเราบอกครูเสมอว่าทุกคนต้องพัฒนาตัวเอง พะถ้าครูเป็นตัวอย่างในการพัฒนาตัวเองที่ดีให้กับเด็กได้เนี่ยเด็กก็จะพัฒนาตัวเองได้เช่นกันเราคิดภาพอย่างนี้ครับเราอยากให้เด็กได้ดีครูก็ต้องเป็นคนที่แบบดีก่อนต้องทําให้ดีก่อนเราอยากให้เด็กสอบได้คะแนนเยอะๆครูก็ต้องเป็นคนที่ perfectionist ก่อนเราอยากให้เด็กให้เราอยากให้เด็ก work hard ทาให้ดีที่สุดเด็กก็ต้องเรียนกับครูที่มีนิสัยแบบนั้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือวิธีในการคัดครูของที่ครูตู่ เพื่อให้นำมาเป็นคุ a ิ i ายทีเชอร์นะครับก็วันนี้ฝากเรื่องราวทั้งหมดไว้ตรงนี้นะครับให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจว่าครูที่ครูตู่เราเนี่ยคือ,อคุณภาพเนี่ยดียอดเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่าเราคัดกันตั้งแต่ต้นเนี่ยเข้มคนจริงๆแล้วเราก็อย่างเทรนเรื่องของ Mindset เรื่องของความเป็น Perfectionist และเรื่องของการเชื่อว่าเด็กทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จได้แล้วเรามีหน้าที่ช่วยผลักเขาจูงเขาดันเขาไปให้ถึงจุดที่สุดตรงนั้นนะครับก็ ฝากไว้เท่านี้นะครับผมขอบคุณมากที่รับชมครับแล้วว้คุยกันในตอนต่อไปขอบคุณครับผม